สดีครับคุณผู้ชมคิดใหญ่เปลี่ยนโลกในวันนี้เราพาทุกท่านออกมานอกสถานที่ครับเพื่อมาเจอสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะวันนี้ครับรายการของเราจะมีแขกผู้มีเกียรติครับจากแผนกผลิตสื่อกิจกรรมสร้างสรรค์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกที่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจและก็รายการใหม่ที่จะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกสักครู่ครับเราจะไปพบกับบอสใหญ่ที่ควบคุมรายการนี้กันครับและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเปลี่ยนโลกกับเราในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่อั๋นอัญชลีศรีสมชัยผู้ควบคุมการผลิตรายการไอเจนต้นฝันบันดาลใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่อั๋นครับไม่ทราบว่ารายการใหม่ที่ชื่อว่าไอเจนต้นฝันบันดาลใจเนี่ยครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับไอเจนนะคะเป็นรายการที่จะเข้ามาสลับกับรายการคิดใหญ่ใจดีในช่วง3เดือนต่อไปจากนี้นะคะเพื่อให้ทีมงานคิดใหญ่ใจดีเนี่ยมีโอกาสได้แบบพัฒนาและปรับปรุงรายการที่เป็นซีซั่น2ให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ไอเจนเนี่ยมันมีชื่อมาจากคำว่า inspiring generation หมายถึงการgeneration หรือคนรุ่นที่เป็นแรงบันดาลใจคือสามารถ inspire คนอื่นได้นะคะซึ่งเราจะคัดเลือกไอเจนต้นแบบทั้งหมดจำนวน13ท่าน13เพื่อมาสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องของเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้เอาสิ่งที่แบบพี่ๆรุ่นเก่าๆเคยทำหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมดีๆในช่วงแบบวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาโชว์ว่าคิดอย่างไรบ้างค่ะอันนี้เป็นที่มาที่ไปของรายการค่ะทำไมต้องเป็น13คนครับหรือว่ามี13แรงบันดาลใจยังไงก็มี13แรงบันดาลใจแล้วรายการจะออกอากาศ3เดือนครับก็คือ3เดือนนี้ก็คือทั้งหมด13ท่าน13เทปค่ะโดยที่เราจะคัดเลือกแบบพี่ๆอย่างเช่นคัดจาก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพี่บัณฑิตที่เคยทำกิจกรรมในชมรมแล้วประสบความสำเร็จมาไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามด้านกิจการการงานก็ตามหรือเข้ามาสร้างบารมีในวัดก็ตามแต่มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจในการทำกิจกรรมแล้วจะต้องมีประเด็นที่สามารถทำให้น้องๆรุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เข้าวัดหรือเด็กๆที่เป็นเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นแรงบันดาลใจในการทำความดีและใช้เวลาในช่วงมหาวิทยาลัยอย่างเกิดประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เราจะคัดเลือกคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆรุ่นใหม่ๆแล้วมีทัศนคติหรือมีแนวความคิดในการนำพระพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตได้อย่างน่าสนใจไม่จำเป็นต้องเป็นคนวัดแต่เป็นคนที่น่าสนใจอันนี้เรากำลังพยายามทาบทามและติดต่อแล้วก็เชิญชวนเข้ามาร่วมในรายการค่ะก็ไม่ทราบว่านอกจากกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับมีกระแสตอบรับที่ได้ทราบข่าวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้มีได้พูดคุยกันไปบ้างกับน้องๆมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งจากการที่เราเก็บประสบการณ์จากการทำรายการคิดใหญ่ใจดีมาค่ะเราก็เห็นว่าตอนนี้น้องๆในชมรมพุทธหลายๆคนหลายๆที่หลายๆสถาบันเนี่ยอาจจะต้องการแรงบันดาลใจที่มากยิ่งขึ้นในการที่จะทำกิจกรรมดีๆที่สร้างสรรค์ดังนั้นอย่างแขกรับเชิญที่ได้มาอย่างเงี้ยอย่างพี่ได้รับเชิญจากพี่กำพลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งชมรมพุทธบางมดเลยใช่ตอนนั้นคือแบบสถาปนาจนเกิดชมรมพุทธบางมดขึ้นมาซึ่งประวัติชีวิตพี่เขาน่าสนใจมากๆแล้วก็พี่เขาเล่าแบบความสำเร็จจากรุ่นเดียวจากนักศึกษารุ่นหนึ่งที่เริ่มจาก1ยกมืออาสาขออาจารย์เป็นประธานชมรมพุทธแล้วก็สร้างชมรมพุทธจากเด็กปี1น่ะจนพอถึงเด็กปี4เนี่ยมีสมาชิกชมรมจำนวนมากแล้วสามารถปักหลักปักฐานกิจกรรมชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยได้ทำให้เกิดกิจกรรมตักบาตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมไหว้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยในเจเนอเรชันเดียวตั้งแต่เด็กปี1ถึงปี4คนนี้สามารถทำให้เกิดสิ่งที่ณทุกวันนี้ชมรมพุทธของบางมดก็ยังเข้มแข็งคนนี้เริ่มจากจุดไหนอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือทำให้เขาสำเร็จใช่ไหมครับแล้วความยากง่ายตรงนั้นอยากให้น้องๆได้สานต่อหรือได้เข้าใจว่ารุ่นพี่ๆเริ่มมาตรงไหนแล้วเมื่อมาถึงในรุ่นของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆจะทำให้มันสนุกสนานทำให้มันขยายผลและทำให้มันน่าสนใจได้อย่างไรอีกท่านหนึ่งเราเจาะเข้าไปถึงองค์กรพุทธก็คือยพสลคือยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกซึ่งมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรภาคีเครือข่ายสำหรับเด็กชาวพุทธอีก20กว่าประเทศทั่วโลกซึ่งเราก็ไปนั่งคุยกันใช่ว่ารุ่นพี่ท่านนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วแนวคิดในการสนับสนุนให้เยาวชนทั่วโลกสนใจพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรอันนี้พูดถึงแขกรับเชิญ2ท่านแรกแค่2ท่านเองคือเบื้องต้นนี่คือต้องเป็นคนที่สามารถให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้แน่นอนแล้วมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างอื่นไหมครับที่จะต้องคัดไอเจนที่จะมานั่งคุยกันไอ ไอเจนสำคัญเราเป็นรายการโทรทัศน์ค่ะดังนั้นแขกรับเชิญต้องคุยสนุกต้องคุยสนุกแล้วที่สำคัญคือรายการนี้เราใช้รูปแบบของการดำเนินรายการเช่นอย่างภาพประกอบอย่างเงี้ยทีมงานคุยกันว่าทำอย่างไรให้เนื้อหาของการสัมภาษณ์ที่ยาวๆปรับปรุงออกมาแล้วน่าสนใจก็ได้คุยกันกับทีมงานน้องๆค่ะที่ได้ทีมของมทร.มาช่วยเขาก็ดีไซน์กันว่าอยากให้เป็นภาพลายเส้นกราฟิกเข้ามาช่วยอินเสิร์ตให้งานสัมภาษณ์ตัวนี้น่าสนใจขึ้นเพราะว่ามันเป็นรายการสัมภาษณ์ที่ความยาวประมาณ45นาที45นาทีเนี่ยโจทย์คือทำอย่างไรให้คนดูตามติดกับรายการสัมภาษณ์45นาทีได้อย่างน่าสนุกดังนั้นในองค์ประกอบของรายการจะต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นคนสัมภาษณ์เองก็ต้องเข้มแข็งแข็งแรงคือเนื้อหาแข็งแรงเข้มข้นต้องสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างน่าสนุกและชัดเจนอันนี้คือเราเลือกเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเนี่ยให้เราได้ใช้สตูดิโอซึ่งเป็นบลูสกรีน 100% ก็คือหมายถึงว่ามันจะซ้อนสดเข้าไปในงานเลยซึ่งก็เป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยใช้ที่ทีมงานเองไม่เคยใช้ค่ะแต่ว่าก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายข้างนอกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ลองทำแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะได้แชร์กิจกรรมตัวนี้ให้น้องๆเห็นนะคะแล้วถ้าเกิดแรงตอบรับของไอเจนดีก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้กลับมาเป็นซีซั่น2ในอนาคตแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแพลนกับทีมงานไว้ว่าจะทำ13เทปเนี่ยได้ฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจติดตามมากเลยครับ อยากจะรู้เหมือนกันว่า13คนที่จะมาเป็นไอเจนที่จะมาสร้างฝันบันดาลใจให้กับน้องๆเนี่ยคือใครความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างครับพอจะบอกเลยไหมครับก็อย่างที่พี่บอกไปว่าแขกเทปแรกนี่ต้องเลือกหน่อยดังนั้นคนแรกที่เราเชิญมาออกก็คือพี่กำพลก็คือประธานชมรมพุทธท่านแรกของบางมดนั่นเองนะคะคนนี้แซบชีวิตพี่เขาแซบมากจริงๆชีวิตพี่เขาแซบมากจนต้องออกเป็น2เทปเลยล่ะค่ะอ๋อ2เทปเลยใช่ๆเพราะว่าเทปเดียวเนี่ยบรรยายไม่หมดเอาไม่อยู่ความเข้มข้นเพราะว่าพอพูดถึงคนที่เป็นแรงบันดาลใจค่ะแต่ละท่านก็ล้วนแต่มีข้อดีแล้วก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นหลังๆแม้กระทั่งตอนที่ไปถ่ายสัมภาษณ์เองยังรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจหรือกำลังใจจากพี่ๆเหล่านี้ที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็ที่สำคัญคือในยุคเจเนอเรชันที่ฝ่าฟันและทุ่มเทเชื่อแน่ว่าโอกาสที่น้องๆรุ่นหลังๆจะได้ยินพี่ๆเหล่านี้เล่าเรื่องหลายๆเรื่องให้ฟังยากดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนค่ะมีโอกาสได้เอาเรื่องดีๆเหล่านี้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ดูก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนอกจากน้องๆได้ดูแล้วก็อยากให้น้องๆได้มีโอกาสชวนให้กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจด้วยชวนกันดูด้วยค่ะชวนกันดูด้วยผมเชื่อว่าครับว่าน้องๆเนี่ยแม้บางคนเนี่ยครับทำงานชมรมพุทธอยู่ในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีโอกาสครับที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ผู้ก่อตั้งเลยเชื่อว่ารายการนี้นะครับจะเป็นจุดส่งผ่านแรงบันดาลใจของรุ่นพี่ที่เป็นผู้ก่อตั้งหรือคนบันดาลใจมากมายนะครับที่มาสู่ใจของน้องๆชมรมพุทธทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับที่อยากจะติดตามรายการใหม่นี้แล้วก็อยากจะรับชมนอกเหนือจากวันพุธเวลาเที่ยง10นี้แล้วครับสามารถรับชมได้ทางไหนบ้างครับรายการเราอยากทำให้วัยรุ่นดูเนาะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายจริงมอง18 ถึง 25 ปีค่ะดังนั้นช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คคือช่องทางที่เราให้ความสำคัญค่ะดังนั้นนอกจากการอัพไฟล์ขึ้น YouTube เพื่อให้บริการสำหรับน้องๆสามารถแชร์ไฟล์ในโลกโซเชียลโพสให้คนนู้นคนนี้ดูได้เนี่ยก็ตั้งใจไว้กับทีมงานว่าจะเปิด Facebook ชื่อไอเจนต้นฝันบันดาลใจไอเจนต้นฝันบันดาลใจเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับแล้วก็ในไอเจนต้นฝันบันดาลใจเนี่ยเรานอกจากการอัปเดตข่าวคราวของการทำรายการหรือแชร์ข่าวคราวของเคลื่อนไหวแขกรับเชิญแล้วเราก็จะมีการนำเอาบทสัมภาษณ์ที่เราได้สัมภาษณ์แล้วถอดเป็นเทปขึ้นให้น้องๆสามารถกลับมาอ่านแล้วอินสปิเรชันได้ค่ะก็ฝันไปไกลถึงขนาดอยากเสร็จ13เทปนี้รวมเล่มเป็นหนังสือคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบหนังสือที่เรียกว่าน้องๆทั่วประเทศน่าจะได้อ่านเพราะว่าหลายๆท่านเองก็เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันสำคัญของชมรมพุทธในหลายๆที่อย่างเช่นความเข้มข้นของชมรมพุทธมอรามสมัยที่ชวนคนบวชได้เป็นพันเฮ้ยชวนยังไง1สถาบันผมก็ยังไม่รู้เลยใช่แล้วเป็นยังไงเนี่ยใช่หรือคนที่เป็นผู้สถาปนาชมรมพุทธของบางมดเป็นอย่างไรหรือบุคคลยุคประวัติศาสตร์หรือคนที่แบบได้แรงบันดาลใจจากการที่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อประสบปัญหาในชีวิตพลิกผันแล้วยังใช้ความดีหรือคุณธรรมหรือความปลื้มในสมัยมหาวิทยาลัย ดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งแขกที่เลือกมาบอกเลยค่ะการันตีได้เลยค่ะว่าเราเลือกมาเต็มที่แล้วบอกเลือกยาก1 ใน 13คนนั้นจะเป็นใครเลือกยากจำนวนน้อยแต่เลือกยากก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดว่าอยากจะขึ้นทาง Facebook 1อยากจะมีหนังสือด้วยอีก1แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เป็นเทปประวัติศาสตร์13 เทปนะครับแล้วก็ฝันไปถึงขนาดอยากมี IG อินสตาแกรมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีทยอยเก็บภาพเบื้องหลังของการทำงานไว้ค่ะคิดว่าถ้าเกิดได้ follow ได้ตามอะไรกันต่อก็น่าจะเป็นกระแสที่เราอยากจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเพื่อให้ทุกวันนี้น้องๆวัยรุ่นหรือกลุ่มคนทำงานวัยต้นเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตเรี่ยวแรงและกำลังที่กำลังสดใหม่อยู่เนี่ย ในการที่จะทำกิจกรรมด้านความดีขอให้เป็นความดีอยากให้เอาพลังตัวนี้มาใช้กับความดีได้เต็มที่นั่นคือวัตถุประสงค์ของไอเจนค่ะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่นะครับจะได้พบกับรายการใหม่ที่ชื่อว่า iGen ต้นฝันบันดาลใจที่ทางพี่อั๋นแล้วก็ทีมงานนะครับจะได้ร่วมกันสรรสร้างออกทางหน้าจอ DMC อย่างแน่นอนครับและวันนี้ต้องขอบคุณพี่อั๋นมากๆครับที่ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลสำคัญในครั้งนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับรายการใหม่ที่จะมาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่มีชื่อว่าiGen ต้นฝันบันดาลใจที่จะมาออกอากาศทุกวันพุธเวลาเที่ยง 10 นาทีนะครับก็ติดตามรับชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นอะไรคะเนี่ยลงให้ทำไมอ่ะเขาไม่แอนอ่ะบอกว่าเทปเนี้ยเป็นเทปสุดท้ายแล้วอ่ะน้องเดียค่ะหยุดเศร้าก่อนเลยค่ะพี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นค่ะพี่หมายความว่าเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของคิดใหญ่ใจดีซีซั่น1ค่ะเพราะว่าเรากำลังจะมีคิดใหญ่ใจดีซีซั่น2ค่ะเพราะรายการของเราครบรอบ1 ปีแล้วเย่ๆถูกต้องแล้วครับผมถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าพวกเราหายไปไหนช่วงนึงครับไม่ต้องตกใจครับเพราะพวกเราเนี่ยกำลังประชุมแล้วก็เตรียมงานเพื่อผลิตรายการคิดใหญ่ใจดีในซีซั่นที่2ครับใช่แล้วล่ะค่ะและรูปแบบรายการใหม่นะคะต้องบอกว่าอัดแน่นไปด้วยสาระแล้วก็ความบันเทิงที่เข้มข้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมรายการคิดใหญ่ใจดีของเรามาโดยตลอดครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับและพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในคิดใหญ่ใจดีซีซั่น2ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะซีซั่น2ค่ะ